เชื่ออยู่แล้วว่ามันคิดตลอดเวลาเพราะเวลาที่มันไม่ได้ติดสงบมันเห็นมันก็มีความคิดตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลวงตาก็บอกมาเนิ่นนานแล้วว่าคิดตลอดเวลาแต่เพราะว่าไปอยู่กับความสงบมันเลยไม่เห็นความคิดแต่ไม่ทราบว่าจะแก้ไขตรงนี้ยังไงค่ะยิ่งสงบเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมันก็เห็นความคิดได้ชัดเจนเห็นความปรุงแต่งได้ชัดเจนยิ่งใจสงบขนาดไหนว่างขนาดไหนนะเงียบสงบสงัดขนาดไหนนะไอ้ตัวเราเนี่ยเหมือนคนบ้าพูดไม่หยุดเลยพูดไม่หยุดพูดอยู่นั่นแหละพูดคิดเราปรุงแต่งอะไรกุ๊กกิ๊ก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 ตลอดเวลาเลยยิ่งสงบนะยิ่งเห็นตัวเราชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางตัวเราได้เพราะใจที่สงบมันจึงปล่อยวางความเป็นตัวเราที่มันพูดไม่หยุดได้มันเอาตัวเราเนี่ยไปดูความสงบแล้วไม่เห็นตัวเรามันกลับด้านนะคือเราปฏิบัติกลับด้านผิดกลับด้านคือเราเอาตัวเราเนี่ยไปดูความว่าไปดูความสงบมันเลยไม่เห็นตัวเราความจริงไอ้คนพูดมันอยู่ที่ไอ้ตัวเราที่ไปดูแต่พอเราตัวเราได้ไปดูความว่าดูความสงบมันไม่เห็นตัวเราพูดบ่นพูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดแล้วไม่ความจริงไม่ยากเลยทำไมพวกท่านปฏิบัติกันยากมากเลยเนี่ยอย่างระหว่างเนี่ยกลางคืนเนี่ยเขาหลับนอนไปแล้วกลางคืนที่เนี่ยมันเงียบสงัดมากเลยท่านก็เคยมานอนเนี่ยมันเงียบสงบมากเลยธรรมชาติเป็นยิ่งเงียบสงบเพราะว่าเขาหลับนอนหมดแล้วอ่ะกลางคืนเนี่ยเขาใหญ่มันเงียบจริงเนี่ยท่านดูสิพอลูกตาหยุดพูดเนี่ยมันเงียบมากเลยได้ยินแต่เสียงกบเขียดจิ้งหรีดเลไลเพราะนี่เป็นคืนเงียบมากเลยแล้วท่านสังเกตดูสิมันมีไอ้บ้าอยู่คนหนึ่งหรืออีบ้าอยู่คนไม่เงียบอ่ะท่านดูสิเนี่ยตอนนี้ก็ได้ไม่ต้องไปยุ่งยากยังไงเลยตอนเนี้ยมันเงียบมากเลยเนี่ยมันสงัดท่านสังเกตดูสินี่มันเงียบสงัดมากเลยนั่นทีเนี้ยความสงบสงัดไม่ต้องทำเลยมันเป็นธรรมชาติเดิมแท้แต่ยิ่งเงียบสงบสงัดเท่าไหร่ท่านดูสิว่ามันมีไอ้บ้าหรืออีบ้าอยู่คนหนึ่งพูดไม่หยุดคิดไม่หยุดปรุงแต่งไม่หยุดเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ยินล่ะทำไมเราไม่เห็นแล้วทำไมเราได้ยินแต่เสียงเงียบทำไมเราไม่เห็นตัวเรานั่นแหละไอ้บ้าหรืออีบ้าพูดไม่หยุดเลยทำไมเราได้ยินแต่เสียงเงียบไหนบอกว่าในความเงียบมีเรามีไอ้บ้าหรืออีบ้าพูดไม่หยุดแต่เราไม่เห็นได้เห็นเลยไม่เห็นได้ยินเลยมันมีแต่ความเงียบเราดูเท่าไหร่ดูแต่มีแต่ความเงียบไอ้บ้าอีบ้าไม่เห็นมีเลยแล้วใครเป็นคนพูดใครเป็นคนบ่นคนที่มันพูดบ่นอยู่ตลอดเวลาในท่ามกลางความเงียบและในท่ามกลางความวุ่นวายเนี่ยคนเนี้ยไม่เคยหลับเลยไม่เคยหลับไม่เคยนอนพูดไม่หยุดถ้าดูสิเนี่ยมันเงียบมันสงบมันสงัดมากเลยตอนนี้เป็นเวลากลางคืนที่เขาใหญ่ยังเงียบมากเลยเพื่อทำมาถามปัญจคีรีพอตรงคืนเงียบมากเลยแล้วท่านดูดิว่าไม่เคยพูดเลยหลายคนมาเหมือนท่านเลยไม่เคยพูดเลยมันเงียบอย่างเดียวมันว่างอย่างเดียวมันเงียบอย่างเดียวมันว่างอย่างเดียวแล้วใครบ่นอยู่นั่นน่ะว่าไหนว่ามันมีเสียงพูดมีคนพูดมันมีแต่ความเงียบอย่างเดียวว่างอย่างเดียวเราไม่เคยพูดเลยไม่เคยเห็นคนพูดไม่เคยคิดอะไรเลยมีแต่ความว่างอย่างเดียวทำไมคนอื่นก็เห็นความคิดทำไมเราไม่เห็นความคิดก็ใครเป็นคนบ่นนะใครเป็นคนพูดนั่นแน่ปล่อยวางไอ้บ้าหรืออีบ้านไปซะอย่ายึดว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราใจมันก็สงบและว่างเปล่าเราก็ปฏิบัติง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ซับซ้อนแต่ทำไมสอนพวกท่านซับซ้อนมากเลยไม่เข้าใจคือสงบเราพอเราอยู่ท่ามกลางความสงบเนี่ยมันก็เงียบสงบสงัดเนี่ยเราเห็นตัวเราพูดไม่หยุดเลยมันบ่นมันพูดมันคิดมันนึกมันตึกมันตองมันปรุงแต่งไม่หยุดเลยเหมือนคนบ้าเราเห็นตัวเราเหมือนคนบ้าอีกตัวนึงอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติที่มันแตกต่างจากธรรมชาติ
แล้วก็ปล่อยมันบ้าไปแต่มายึดมันเป็นตัวเราปล่อยให้มันพูดไปไม่ไปยุ่งมันวายกับมันหรอกใจก็สงบไปก็แค่นั้นเองอ่ะเราก็ปฏิบัติง่ายๆของเราเนี้ยเราจึงรู้ว่าใจมันสามารถสงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายไม่ได้ไปทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรจริงๆไม่มีการกำหนดไม่มีการบริกรรมไม่มีการอะไรเลยเราเห็นเป็นตรงๆเลยรู้ไปตรงๆใจสงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายภายนอกท่ามกลางความวุ่นวายภายในเพราะอะไรภายในเนี่ยมันมีอาการมันตลอดวุ่นวายตลอดแต่ใจสงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายภายในใจสงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายภายนอกนั่นแหละจึงเรียกว่าอริยะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเรียกว่าอริยะบุคคลถ้าเป็นพระก็เรียกว่าอริยะสงฆ์สงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายสงบได้ในท่ามกลางความทุกข์นั่นคือยอดคนมันพูดอยู่ไม่ตลอดเวลาแหละไหนท่านบอกว่าไม่พูดมีแต่ความสงบอย่างเดียวเหรอในท่านพูดที่จริงก็เปล่ามีแต่ความสงบอย่างเดียวไม่เคยพูดอะไรเลยสักนิดเดียวไม่เคยมีคนบ่นเลยไม่มีไอ้บ้าอีบ้าอยู่ในตัวเราเลยไม่พูดเลยมันมีแต่ความสงบอย่างเดียวไอ้บ้าอีบ้าที่พูดไม่มีเลยอ้าวไหนจริงไหมอ่ะไหนพูดมาสิไม่มันก็มีค่ะหลวงตามีทั้งคิดทั้งการเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวต่างๆหรือว่าเป็นแค่เอะอะเอะอะหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็นั่นแหละปฏิบัติมาเพื่อเห็นตัวนี้แหละปฏิบัติมาทั้งหมดเพื่อเห็นตัวนี้ว่าสงบเงียบสงัดเพียงใดในใจเราอะแต่ไอ้บ้าอีบ้าเนี่ยพูดไม่หยุดเลยในตัวเราเนี่ยปฏิบัติมาทั้งหมดเพื่อเห็นไอ้บ้าไอ้บ้าในตัวเราแล้วปล่อยวางมันซะสิ้นยึดถือเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราก็พ้นทุกข์ไปเลยเพราะไอ้ตัวที่จะไปพาไปเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพชาติก็คือไอ้ตัวที่เป็นไอ้บ้าไอ้บ้าอยู่ในตัวเราเนี่ยมันที่มันพูดไม่หยุดในท่ามกลางความสงบเนี่ยค่ะลืมคำว่าพฤติแห่งจิตไปมักจะไปหลงไปหมายว่าต้องเป็นความคิดครับพอหลวงตาสอนวันนี้ก็เราลืมไปจริงๆว่ามันก็คือพฤติของจิตอะไรก็ตามที่มันเคลื่อนไหวมันก็เป็นสังขารทั้งหมดก็แค่รู้มันว่ามันเป็นสังขารไม่ต้องไปรู้มันก็ได้ค่ะมันโอ้ใจมันสงบในท่ามกลางความวุ่นวายไม่ต้องไปคอยดูมันหรอกค่ะไม่ต้องไปคอยดูรู้อะไรไม่ต้องไปคอยดูรู้อะไรหรอกเหนื่อยเปล่าค่ะใจมันสงบในท่ามกลางความวุ่นวายก็แค่นี้ไม่ต้องไปคอยดูรู้อะไรแล้วยังงั้นปรุงแต่งเหนื่อยเปล่าเลยไม่ต้องไปคอยทำเป็นรู้ตื้อซื่อคอยสักตะวารู้ไม่ต้องใจมันสงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายเท่านั้นแล้วมันต่างกันยังไงกับที่คิดว่ามันสงบเหมือนไม่เห็นอะไรเห็นแต่ความสงบกับที่มันสงบแล้วมันมีความเคลื่อนไหวมีอะไรอยู่ต่างกันแค่ความต่างกันที่ปฏิบัติผิดฟ้ากับดินกับด้านเราเห็นแต่ความสงบว่างเปล่าแต่ไม่บอกว่าไม่เห็นเนี่ยอย่างเนี้ยไปอดอาหาร3วันเห็นแต่ความว่างแต่เวลาพอไม่ว่างก็คิดฟุ้งซ่านไปทุกอย่างแต่เราก็ว่างไม่คิดอะไรแล้วอยู่กับความว่างแล้วก็ออกมาถามหลวงตาว่าปฏิบัติถูกมั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเลยรู้แจ้งยังเดี๋ยวนี้ผิดนะผิดสภาวะมันเป็นแบบเดียวกันแต่เราเข้าใจผิดใช่ไหมคะความว่างมันมีอยู่ไอ้ผู้บ่นมันมีอยู่ความสงบมันมีอยู่ไอ้คนบ่นมันมีอยู่มันไม่มีหรอกว่าตอนนี้ว่างแล้วแล้วก็ว่างอยู่กับความว่างโลกมาปฏิบัติถูกแล้วเนี่ยดูที่ถูกอย่างถูกต้องแล้วว่างอย่างเดียวไม่คิดอะไรโอ้ยมันผิดออกไปไหนเลยผิดเลยปฏิบัติทั้งหมดเพื่อให้เห็นไอ้บ้าอีบ้ามันพูดไม่หยุดมันบ่นไม่หยุดแล้วก็ใจมันก็สงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายภายในสงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายภายนอกมันยังไม่สงบแ
แต่มันสงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายภายในคืออาการของใจมันวุ่นวายแต่ใจมันสงบได้นั่นแหละคือจึงจะเป็นอริยะไม่ใช่ว่าว่างอย่างเดียวอันนี้มันคือเอาตัวเราเนี่ยไปเสพสุขความว่างเบาสบายแล้วไม่สนใจที่จะเห็นไอ้บ้าอีบ้าที่อยู่ในตัวเราพูดไม่หยุดในท่ามกลางความสงบแล้วตัวเราไปยึดความว่างไว้เราเข้าใจว่าความว่างเนี่ยคือนิพพานความว่างที่ไม่คิดเนี่ยคือไม่คิดอะไรเลยว่างอย่างเดียวแล้วก็นิพพานแล้วแล้วก็ยืนพื้นกระต่ายขาเดียวไว้อย่างเงี้ยว่านิพพานแล้วว่างไม่คิดอะไรแล้วก็ไปลงล็อกนี้ทุกทีเพราะอะไรตัวเองอ่ะหมายไว้อย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ว่างไม่คิดอะไรนิพพานแล้วแล้วออกมาทีไรเอาไม้ตรวจทุกทีเลยว่าว่างนิพพานแล้วมันไม่ได้คิดด้านนั้นนะคะเวลาที่มันไม่เห็นอะไรนั้นมันผิดแน่ๆรู้ว่าผิดแน่ๆแต่ว่ามันลืมเฉลยจากไอ้ที่คิดว่ามันผิดแน่ๆนี่แล้วใครบ่นนะใครบ่นในตอนที่มันว่างเฮ้ยผิดแน่ๆเลยผิดแน่ๆสงสัยผิดแน่ๆนั่นไม่ใช่ไอ้บ้าอีบ้าที่มันบ่นตลอดเวลาโอ้ยพอว่างปุ๊บมันผิดแน่ๆเลยอย่างนี้ผิดแน่ๆเลยเราจะทำยังไงเราจะแก้ยังไงอุ้ยผิดดิ้นแดดดิ้นขวักขักขวักไม่ใช่ไอ้บ้าอีบ้าแล้วนั่นนะแล้วก็บอกว่าว่างอย่างเดียวไม่คิดอะไรมันคิดอยู่ตลอดเวลาคิดไม่หยุดไม่มีหรอกยกเราแตกเราหลับไปแล้วเราก็สติขาดก็เลยไม่เห็นไอ้บ้าอีบ้าในตัวเราเนี่ยไม่เคยหยุดเลยไม่เคยหยุดพูดไม่เคยหยุดปรุงแต่งมันเป็นชีวิตนะไอ้บ้าอีบ้าเป็นชีวิตมันจะต้องดำเนินไปไม่มีหรอกที่ไม่พูดมีแต่ความว่างอย่างเดียวสงบอย่างเดียวโดยไม่พูดอะถ้าไม่มีไอ้บ้าอีบ้าพูดอยู่น่าตายไปนานแล้วเพราะมันคือชีวิตแต่ชีวิตที่มันต้องดำเนินไปเหมือนในบ้าอีบ้าที่มันพูดไม่หยุดเนี่ยถ้ามีตัวเราเข้าไปผสมลงเนี่ยมันจะเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วมันจะก่อให้เกิดภพชาติและความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าไอ้บ้าอีบ้าเนี่ยมันพูดไม่หยุดแต่ไม่มีตัวเราเข้าไปผสมลงเนี่ยมันก็จะพ้นทุกข์ไปเลยคือไม่ยึดมันเป็นตัวเราก็ปล่อยมันพูดไปโดยอิสระแต่ผู้ยึดถือเป็นตัวเราไม่มีมันก็เลยพ้นทุกข์ใจมันก็เลยสงบอยู่ใจมันก็สงบไม่มีผู้ไปยึดถือความสงบไม่มีผู้ไปยึดถือใจสงบเพราะว่าผู้ที่จะเอามายึดถือใจสงบใจว่างได้มันต้องเอาไอ้บ้าอีบ้ามายึดแต่ถ้ามันรู้เห็นไอ้บ้าอีบ้าตลอดเวลาภายในตัวเราตลอดเวลามันก็จะมาย้อนเอาไอ้บ้าอีบ้ามายึดใจที่สงบได้หรอกมันก็ใจก็สงบไปไอ้บ้าอีพูดไปไอ้บ้าอีบ้าก็พูดไปอยู่ในท่ามกลางความสงบสงบในท่ามกลางความวุ่นวายภายในใจถ้ามันสงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายภายนอกมันจะไม่ใช่ของจริงแต่สงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายภายในคือมีความคิดอารมณ์สารพัดพูดใช่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 ปรุงแต่งอย่างนู้นปรุงแต่งนี้ตลอดเวลาพูดอยู่ตลอดเวลาไม่มีไม่พูดใจสงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายของอาการของใจหรือจิตในท่ามกลางจิตปรุงแต่งนั่นคือยอดคนมันอยู่คู่กันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปทำอะไรเลยท่านดูสิเนี่ยในปัจจุบันขณะเนี่ยธรรมชาติมันเงียบสงบสงัดเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นเวลากลางคืนเนี่ยเขาใหญ่พุทธธรรมฐานปัจจคีรีเงียบมากเลยคืนเงียบแต่ยิ่งเงียบมันยิ่งเห็นไอ้บ้าอีบ้าในตัวเราบ่นเสียงดังมันภายในเงียบขนาดไหนภายในถ้าเงียบสงบสงัดที่สัมผัสได้ถึงความเงียบสงบสงัดนะมันจะรู้สึกได้ถึงว่าภายในตัวเราเนี่ยมันมีไอ้บ้าอีบ้าอยู่ตัวหนึ่งพูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดเสียงดังพูดเสียงดังบ่นเสียงดังแต่ใจมันสงบแต่ไอ้บ้าอีบ้าเนี่ยพูดเสียงดังบ่นเสียงดังแต่ใจมันสงบใจมันเงียบใจมันสงัดท่านดูสิท่านหยุดพูดไหมในใจอ่ะไม่มีหรอกไม่มีที่จะหยุดพูดได้ในใจคนที่หยุดพูดได้ไม่มีแม้ตายแล้วนะถ้ายังไม่เข้าใจตรงเนี้ยยังไม่ปล่อยวางไอ้บ้าอีบ้านะ
พอตายแล้วเนี่ยกระเด็นออกมาเนี่ยกระเด็นออกมานอกโรงศพมานั่งร้องไห้หน้าศพตัวเองเลยเพราะว่ามันจะไม่เห็นไอ้บ้าอีบ้าที่มันทุกข์แสนสาหัสมันกระเด็นออกมานั่งร้องไห้หน้าศพตัวเองเราไปเอาดอกไม้จันทร์ไปวางมาเยอะแล้วลูกศิษย์เราก็เหมือนกันถ้าไม่เห็นไอ้บ้าอีบ้าไม่ได้ปล่อยวางไอ้บ้าอีบ้าเนี่ยเวลาจัดดอกไม้จันทร์ไปวางเนี่ยดอกไม้จันทร์ไปวางเผาศพกระเด็นออกมาหน้าลงศพมานั่งร้องไห้อาจารย์กอดแก้มกอดขาแต่ละคนนั่นแหละคือตัวไอ้บ้าอีบ้าที่ยึดมันมาเป็นตัวเรามาเป็นของของเราพอตายแล้วมันก็เลยกระเด็นออกมานั่งร้องไห้ร้องห่มตอนสิ้นยึดไอ้บ้าอีบ้าซะแล้วมันก็ไอ้นิ่มก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อไม่มีหรอกไม่เหลืออะไรเลยไม่มีใครกระเด็นออกมาเลยเราไม่เห็นต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากซับซ้อนเลยทำไมท่านยุ่งยากซับซ้อนเป็นเพราะอะไรอ่ะเห็นไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่หลวงตาพูดเห็นไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าทำไมมันไม่ใช่ในปัจจุบันขณะนี้สิเห็นค่ะเห็นไหมเห็นค่ะเห็นไหมว่าเมื่อเห็นว่ามันในตัวเรามันเหมือนมีคนบ้าอีกตัวนึงไอ้บ้าอีบ้าพูดอยู่ตัวนึงใช่ไหมแล้วเนี่ยใจมันก็มันไม่ไปวุ่นวายกับไอ้บ้าอีบ้าเลยมันคนละส่วนกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราก็แค่นี้เองอะปฏิบัติก็แค่นี้ใจนี่มันเป็นคนละส่วนเลยกับไอ้บ้าอีบ้าเป็นคนละส่วนเลยไม่เกี่ยวข้องกันเลยใจมันไม่มีตัวจิตตัวใจไม่รู้มันอยู่ไหนไม่รู้แต่มันรู้เลยว่าใจเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับไอ้บ้าอีบ้าเลยผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานมันไม่เกี่ยวข้องกับไอ้บ้าอีบ้าเลยมันเป็นคนละส่วนเลยไอ้บ้าอีบ้าก็พูดไปทั้งวันแต่ใจมันสงบว่างเปล่ามันไม่ปรากฏตัวใจไม่เป็นเชื่อความรู้สึกว่างมันไม่ปรากฏเลยเลยตัวจิตตัวใจก็ไม่ปรากฏมันก็รู้แจ้งแต่จะทำความจริงว่าใจมันก็ไม่ปรากฏอะไรมันไปส่วนไอ้บ้าอีบ้าก็พูดไปใจมันก็เป็นใจของมันไปแต่พูดที่มันยึดทั้งไอ้บ้าอีบ้าก็ไม่มีพูดมันยึดใจที่ไม่ปรุงแต่งก็ไม่มีมีแต่ความรู้แจ้งว่าธรรมชาติมาอยู่คู่กันอย่างนี้แน่ไอ้บ้าอีบ้าก็พูดอยู่ในความไม่ปรุงแต่งอย่างนี้แน่แต่ผู้ยึดถือไม่มีอยู่กับความรู้แจ้งเนี้ยว่าสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นว่าธรรมชาติเนี่ยไอ้บ้าอีบ้าหรือเรียกว่าสังขารปรุงแต่งเนี่ยสิ่งเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับแต่ผู้ยึดถือไม่มีโอ้ธรรมชาติก็เป็นเงี้ยใจก็ว่างเปล่าแต่ผู้ยึดถือใจไม่มีก็แค่นี้เองนะไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เพียรให้มากเพียรเห็นแต่จะทำความจริงแบบนี้เพียรให้มากถ้ารู้แล้วเข้าใจแล้วชัดเจนแล้วอย่าประมาทแล้วประมาทเสร็จก็กลับไปหลงไปอย่างเดิมอีกประมาทเสร็จก็หลงกลับไปอย่างเดิมอีกอย่ามีความไปอยู่ด้วยความประมาททำไมประมาทมันก็เห็นได้ตลอดเวลาเนี่ยในใจเราไม่ได้ไปไหนหรอก